สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเช้านี้พี่จอยจะมาทำเมนูแบบจัดจ้านอีกแล้วนะคะในแบบฉบับของพี่จอยนะคะวันนี้พี่จอยก็คืออยากกินนะคะอยากกินวันนี้พี่จอยจะแกงหน่อไม้ดองนะคะแกงคั่วหน่อไม้ดองนะคะน้ำผูกขิดนะคะพี่จอยเตรียมหน่อไม้ดองไว้แล้วก็แกงใส่ไก่นะคะพี่จอยจะแกงเผ็ดแบบจัดจ้านเลยนะคะในส่วนของหน่อไม้ดองก็นานมากๆเลยถึงจะทานนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทานบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของผู้ที่สูงอายุเนาะของหมักของดองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ของในแบบของพี่จอยนานมากแล้วหลายเดือนแล้วนะคะที่พี่จอยไม่ได้ทานก็จะมีหน่อไม้ดองแล้วก็ไก่แล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะของพี่จอยจะใช้ของปักใต้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้คึมๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีกะปินิดหน่อยนะคะก็แบบฉบับของพี่จอยก็จะมีน้ำตาลแล้วก็วันนี้ต้องมีผงปรุงรสนะคะรสนัวด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาแค่นี้เองง่ายๆนะคะแล้วก็พริกแดงหั่นแฉลบใช่ไหมคะแล้วก็ใบมะกรูดกระเพราแล้วก็โหระพานะคะที่พี่จอยจะเอามาใส่กับแกงคั่วไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะโอเคค่ะเราไปแกงกันดีกว่าเลยนะคะไปตามดูเลยค่ะนี่ค่ะแกงคั่วหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองในแบบฉบับของพี่จอยนะคะ
แกงนี้ไม่มีกะทินะคะไม่มีกะทิแล้วก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นผักที่พี่จอยจะเอามาแนมนะคะทานกับแกงนะคะก็จะค่อนข้างจะเป็นของขมนะคะสะเดานะคะที่ลวกแล้วแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะแล้วก็มีใบชะพลูนะคะนี่มีใบชะพลูนะคะใบชะพลูแล้วก็มะระขี้นกนะคะแล้วก็มะเขือนะคะพวกนี้ก็จะเป็นการที่เราทานของเผ็ดแล้วนะคะแล้วก็ของขมตามนะคะก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันก็จะล้างเหมือนกันนะคะมันจะล้างพวกของดองพวกนี้นะคะในแบบฉบับของพี่จอยนะคะอาจจะไม่เหมือนใครนะคะพี่จอยจะทานคู่กันแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเรามาทานด้วยกันดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ